สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยนะครับวันนี้คุณสนธิยาสวัสดีได้เดินทางไปที่ปอทนะครับเพื่อไปร้องกับผู้บังคับการปอทให้ตรวจสอบกรณีที่ดร.อรุณีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับไปโพสต์ข้อความซึ่งเข้าข่ายในการกระทำผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ3ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัคซีนแอสตราเซเนกาเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็นำข้อความบางส่วนนั้นไปโพสต์บน Facebook มีใจความว่าได้ของไม่ดีประเทศอื่นเตรียมประกาศทิ้งวัคซีนแอสตราเซเนกาแต่ประเทศไทยยังยอมรับประสิทธิภาพว่าเต็มร้อยเป็นของเหลือจากประเทศอื่นหมายความว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นของเหลือจากประเทศอื่นขยะของเขาคือสมบัติของเราทั้งนี้เนี่ยคุณสนธิยาก็กล่าวย้ำว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยผลิตที่ประเทศอังกฤษและก็รัฐบาลอังกฤษเองเนี่ยนะครับก็ได้ฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับพลเมืองของเขาไปแล้วกว่า20ล้านโดสและเมื่อวัคซีนแอสตราเซเนกานำเข้ามาในประเทศไทยทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยแนะนำให้ฉีดกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยในประเทศไทยก็มีผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปประมาณ12ล้านคนโดยทำลายการนำเข้ามาของวัคซีนแอสตราเซเนกาได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวน 117,000 โดสและเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองคุณภาพของวัคซีนตัวนี้ด้วยหลังจากนี้เนี่ยนะครับ5วันนายกรัฐมนตรีก็ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกซึ่งการให้สัมภาษณ์ของดร.อรุณีคล้ายกับจะบอกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้ผลและประเทศอื่นกำลังจะทิ้งแต่ในขณะเดียวกันกับคนไทยที่มีอายุมากกว่า60ปีกำลังรอวัคซีนตัวนี้อยู่สิ่งที่ตนอยากจะบอกคือการระบาดระลอก3พี่น้องคนไทยตื่นตระหนกกันมากพออยู่แล้วทำไมพรรคการเมืองโดยเฉพาะโฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับไปเอาข้อมูลอะไรหรือเอามาจากไหนมาพูดว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่มีคุณภาพหรือประเทศกำลังจะทิ้งวัคซีนตัวนี้แถมยังนำข้อมูลนี้ไปโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวด้วยวันนี้ก็เลยมาแจ้งความยื่นเรื่องขอให้บก.ปอท.ตรวจสอบว่าข้อความดังกล่าวทุกโพสต์โดยดร.อรุณีเนี่ยนะครับถ้าผลพิสูจน์ว่าโพสต์จริงตนก็จะดำเนินคดีต่อไปนี่ไปยื่นให้มีการตรวจสอบนะฮะเพื่อที่จะเอาผิดกับทางด้านอรุณีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับที่เอาข้อความไปโพสต์ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณสนธิยาสวัสดีนั้นได้เดินทางไปปอท.ในเช้าวันที่19เมษายน2564ครับ